สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรักษ์ธรรมครับ MTT Meditation Trader Team วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนเทรดทองคำนะครับแล้วก็ Bitcoin Ethereum แล้วก็ Litecoin และคู่เงินวันนี้ก็จะเป็นดอลลาร์หยวนนะดอลลาร์จีนก็คือดอลลาร์ของอเมริกาแล้วก็หยวนของจีนนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเทรดทองคำนะครับในช่วงวันที่13กันยาถึง17กันยา2564นะครับสนใจที่จะติดต่อหรือเรียนกับผมนั้นทักมาได้นะครับที่ LINE ID ผมสุวัสดิ์495ผมเรียกตัวเองว่านักเทรดพลังสมาธิครับผมเชื่อในเรื่องของพลังสมาธิที่เกิดจากการทำสมาธินี่แหละครับเกิดทำให้เราได้รับพลังจิตพลังใจพลังจิตพลังใจนี่แหละครับสำคัญที่สุดก็คือต่อการเทรดทำให้เรารอเป็นการรอนี่แหละครับเพื่อที่ทำให้เราเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่เราวางไว้สำคัญที่สุดก็คือตอนเราตัดสินใจเนี่ยเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนี่แหละครับผมจึงเรียกตัวเองว่านักเทรดพลังสมาธิผมเชื่อในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับมีอิทธิพลต่อการวางแผนนะครับแล้วผมขอแนะนำคอร์สดีๆนะครับอันนี้เรียนฟรีนะครับฟรีเรียนทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube Meditation Trader แต่เป็น YouTube ปิดนะครับปิดก็สนใจต้องติดต่อผมมานะครับ LINE ID ผมสวัสดิ์495เนื้อหาในการสอนก็คือการใช้ indicator พื้นฐานต่างๆสำหรับมือใหม่และมือกลางๆนะครับก็สอน EMA สอน ADX RSIอิชิโมกุนะครับแม็กดีและการใช้ซิกแซกโดยเฉพาะการตีฟิโบนัชชีซึ่งวันนี้จะใช้ฟิโบนัชชีอธิบายถึงแนวรับแนวต้านนะครับและที่สำคัญที่สุดคือการบริหาร MM อย่างง่ายก็คือการคำนวณลอตไซส์ให้พอเหมาะกับเงินของเรานะเพื่อหนีการล้างพอตนะครับเพื่อเป็นการเทรดแบบยั่งยืนความรู้ที่ได้นี้ก็สามารถนำเอาไปเทรดForex ได้เอาไปเทรดแคปโตเคอเรนซีได้เอาไปเทรดหุ้นได้และสำคัญที่สุดผมเน้นการเทรดทองคำครับเอาละครับติดต่อผมมานะครับที่ LINE ID ผมสวัสดิ์495และติดตามทาง YouTube ช่อง Meditation Trader และติดตามแฟนเพจใน Facebook MDT FX นะครับอีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สสำหรับมือกลางไปถึงมือใหม่ก็ได้นะครับมือเก่าเลยก็ได้นะครับก็คือการเทรดแบบแบ่งโซนการเทรดแบบแบ่งโซนเนี่ยเพื่อความยั่งยืนของพอร์ตนะพูดง่ายๆว่าก็คือไม่ให้พอร์ตมันล้างนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเรียนฟรี1วันเต็มๆนะครับทางช่อง YouTube Meditation Trader สนใจติดต่อมานะครับติดต่อมาที่ LINE ID ผมสวัสดิ์495และอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสอนอย่าเรียกว่าสอนนะครับอันนี้เป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการเทรดในกราฟที่วิ่งกันสดๆนะครับอันนี้สอนทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับถึง2ถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็คิดว่าผมเป็นที่ปรึกษาในการเทรดแล้วกันนะครับในคอร์สนี้ถ้าศุกร์ไหนตรงกับนอนฟาร์มเพโลก็มีการเทรดแบบนอนฟาร์มเพโลนะครับให้เห็นภาพนะครับเป็นการเทรดสดๆค่าใช้จ่ายมีครับอันนี้มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทตลอด3เดือนนั้น4 5 6 7 8 9นะครับถ้าท่านยังอยู่ในห้องก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเรียกง่ายๆว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้านั่นเองครับ 1,500 บาทนะครับมาสนใจติดต่อมานะครับ LINE ID ผมสวัสดิ์495ครับผมเริ่มที่ทองคำเลยนะครับผมเริ่มที่ทองคำเป็นทำเฟรมวีคนะเห็นว่าวีคที่ผ่านมาทั้งวีคนะครับทั้งวีคแดงนะครับก็ตั้งแต่ต้นวีคมาเลยนะครับก็โดยทัวร์เฉลี่ยแล้วแดงทั้งวีคก็ลงมาตลอดนะครับลงมาตลอดแต่ก็ยังเป็นไงครับติด50 day อยู่ไอ้50วีคนะ50วีคก็ยังถือถ้าในแนวผมนี่ก็ยังถือว่าเป็นการไซด์เวย์อัพนะครับออกกราฟไปทางข้างนะครับจะเห็นแนวรับแนวต้านระดับ5ไอ้ระดับ100นะครับ100 100สัปดาห์เนี่ย100สัปดาห์เคยทำหายไว้ณจุดนี้นะก็ทำโลไว้ณจุดนี้นะครับและเส้น50อันนี้เส้น50 simple นะครับ
ก็แท่งเทียนก็ยังเกี่ยวติดนั่นก็แสดงว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพเหมือนกับว่าตลาดกำลังเลือกข้างนะครับตลาดกำลังเลือกข้างแต่ระดับวีคเราจะพบว่าเป็นไงครับยังเป็นเหมือนกับไซด์เวย์อัพนะครับเหมือนกับว่าเป็นไซด์เวย์อัพอย่างนี้นะครับเป็นไซด์เวย์อัพเรามาลองดูระดับเดย์แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เทรดระยะปานกลางถึงระยะกลางถึงระยะยาวนะครับว่าผลจะเป็นยังไงมาดูเดย์ก็จะพบว่าถอยไปนะครับอันนี้เมื่อวันศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์เห็นไหมครับว่าเป็นไงครับทั้งอาทิตย์นะครับทั้งอาทิตย์ลงมานะครับแต่ทุกตัวนะครับต้นสัปดาห์นี้มาวันจันทร์เหมือนก็ว่าจะขึ้นนะครับแต่4วันสุดท้ายนั้นยังเกาะเกี่ยวอยู่กับเส้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยยังถือว่าเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเหมือนกับว่ากำลังเลือกข้างนะครับกำลังเลือกข้างและเกี่ยวกับเส้น50อยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมองแนวรับแนวต้านโดยใช้ฟิโบนะครับใช้ฟิโบนัชชีและจะเห็นเส้นแนวรับแนวต้านผมนี้เป็นลักษณะของ100วันนะครับ100วันอันนี้ก็คือ100วันคือทำไฮไว้ที่นี่นะครับทำไฮไว้ที่นี่และก็ทำโลจุดโลไว้ที่นี่นะครับอันนี้คือ100วันนะครับ100วันก็ยังอยู่กลางๆนะครับกลางก็เป็นการปรับฐานระยะกลางขึ้นมานะครับนี้ผมจะใช้ฟิโบนัชชีเป็นตัววัดนะครับตัววัดเราจะเห็นภาพนะครับโดยใช้ฟิโบลากจากจุดไฮสวิงไฮมาหาสวิงโลนะครับสวิงหาสวิงโลเราก็จะพบว่าจุดที่นะจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือจุดที่อยู่ที่ไหนครับ50กับ50กับ 61.8% นะครับ50กับ 61.8 จะเห็นว่าเป็นไงครับมองดูแล้วยังเป็นไฮอยู่บนโลอยู่ล่างนี้เป็นลักษณะของแมงครับไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวแล้วก็มีการรีเทคเมนต์ย้อนกลับนะครับย้อนกลับไม่พ้นมาไม่พ้นจุดที่60นะครับ61เห็นไหมครับ61และผ่านจุด50มาที่ผมเคยแนะนำว่าบริเวณนี้แหละครับเป็นบริเวณที่อันตรายที่สุดนะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะผ่านไปเลยนะครับผ่านไปได้ก็จะผ่านไปเลยเอาละครับผมก็จะตีแนวรับแนวต้านนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับผมขอตีแนวต้านนะครับในอาทิตย์หน้านั้นแนวต้านที่สำคัญระดับเดย์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่826เหรียญต่อออนนะครับ826เหรียญต่อออนแล้วก็จุดรับนะครับจุดรับให้มาใช้จุดรับที่1770นะครับ1770ทีนี้เราก็จะเห็นภาพในการวางแผนในการเล่นแล้วว่าถ้าอาทิตย์หน้านะครับถ้า1770ที่ 38.2 นั้นรับไม่อยู่นะครับรับไม่อยู่นั้นเป็นไงครับรับไม่อยู่มีการล่วงยาวแน่นะครับจุดต่อไปก็คือรับที่1770ถ้าหลุดต่อไปก็คืออยู่ที่1735นะครับ1735ก็วางแผนระยะกลางไปยาวอยู่ลักษณะนี้ว่าผลจะกระทบกับพอร์ตเราอย่างไรนะครับแต่ถ้าตรงนี้ย่อลงมานะครับถ้าย่อลงมาพ้นแนวรับของระดับวีคนะระดับวีคไปได้เนี่ยผลระดับวีคไปได้เนี่ยก็เป็นไงครับย้อนกลับแนวต้านสำคัญตอนนี้ก็อยู่ที่จุดเดิม1826นะครับถ้า1826พ้นก็ชนแนวต้านที่1865ก็วางแผนนะครับวางแผนสำหรับเราในการเทรดอาทิตย์หน้านี้นะครับผมถอยลงมาที่ Headfall นะครับเพื่อจะเห็นภาพระดับกลางนะครับระดับกลางใน Headfall จะเห็นว่าอันนี้เป็นเส้นแนวรับระดับ Week นะครับถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับก็ยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่และผมได้ตีแนวรับแนวต้านนะครับในระดับ Headfall 100แท่งนะครับ100แท่งเราก็จะเห็นว่า Swing Low อยู่นี่นะครับ Swing Low อยู่นี่นะครับ Swing High อยู่นี่มันก็เป็นเหมือนลักษณะว่าการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนไปทางด้านขวามือนะครับจากโลไปสู่ไฮแล้วมีการย่อตัวมานะครับย่อตัวมาว่าจากแนวรับตามฟิโบนั้นเป็นอย่างไรผมขออนุญาตตีดีเทคเมนต์นะครับดูที่แนวรับต่ำสุดนะครับขึ้นไปหาแนว
สวิงไฮนะครับสวิงไฮเพราะว่าหลุดลงมาแล้วเห็นไหมครับหลุดที่61มาแล้วนะครับหลุดที่50 61นะครับก็คือย้อนกลับมานี่เป็นขาถ้าเฮดโฟนมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็แบบย่อลงมาย่อลงมาหลุด50นะครับเห็นว่าหลุดในโซน50 51เห็นไหมครับไอ้โทษนะ50 61เนี่ยในโซนนี้นะครับหลุดลงมาหลุดลงมาครับก็ปะทะแนวรับที่1787นะ1787ถ้ารับอยู่นะครับถ้าอาทิตย์หน้ารับอยู่ดับเฮดโฟที่ผมเล่นด้วยนะครับถ้ารับอยู่นะครับถ้ารับอยู่มีการย้อนกลับแบบนี้มีการย้อนกลับแต่ถ้ารับไม่อยู่ร่วงแน่นอนนะครับร่วงลงมาพบกันที่1774ฉะนั้นผมก็จะตีแนวรับแนวต้านในช่วงเฮดโฟเป็นอย่างนี้นะครับผมขอตีฟิโบในไทม์เฟรมเฮดโฟเนี่ยลงเป็นลักษณะเหมือนว่าถ้าหลุดโลเดิม100แท่งของ S4 เนี่ยหลุดที่1774เนี่ยนะครับมาเจอแล้วมันวางแผนรับอยู่ที่17660นะครับฉะนั้นมีการย่อและมีการเด้งนะครับถ้าหลุดนะอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่เกินวันพุธนะหลุด1774ลงมาเนี่ยตั้งเป้าหมายรับที่1760นะครับก็สามารถที่ทำเซลล์นะครับถ้าหลุดมาแล้วหลุดมาแนวแรกนี้นะครับเซลได้เลยนะครับเซลตรงนี้แล้วก็เซลล์อีกไม้1ช็อต1ตรงนี้แล้วก็ตั้งบายลิมิตนะครับบายลิมิตที่นี่นะครับบายลิมิตที่1760นะครับ1760ตรงนี้ประมาณ1760นะครับ1760และแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่1804นะ1804นี่ก็คือการวางแผนของคนเทรดระยะกลางนะครับระยะกลางก็วางแผนว่าจะกระทบต่อเราอย่างไรนะครับถ้าเห็นตามทฤษฎีดาวแล้วเห็นว่าไฮนะครับนี่คือไฮสร้างไฮแล้วก็ลงมาสร้างโลนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮจะเห็นว่าไฮลดนะครับไฮลดลงมาแบบนี้นะไฮลดและเมื่อไฮลดลงมาโลนี้ต้องทะลุนะครับต้องทะลุลงมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นแนวต้านแรกคือ1774นะครับถ้ารับไม่อยู่เนี่ยเจอกันที่1760นะครับให้วางแผนรับอย่างนี้นะครับตามขั้นตอนส่วนผลกระทบต่อพอร์ตท่านอย่างไรนั้นวางแผนด้วยนะครับเพราะว่าแนวรับที่1774นั้นมีปฏิกิริยาราคาแถวนี้นะครับมีปฏิกิริยาทางราคาแถวนี้นะครับจะเห็นว่าจุดนี้1จุดแล้วก็ที่1787นะครับ1787ตอนเนี้ยที่กำลังกระทบอยู่นี่ก็คือตัวนี้มีบิ๊กบาร์ตัวนี้เป็นตัวปฏิกิริยาราคาอยู่นะครับฉะนั้นอาทิตย์หน้าน้ำหนักยังไซด์ออกข้างเป็นไซด์เวย์ดาวแต่ออกข้างนะครับออกข้างฉะนั้นอาทิตย์หน้าผมให้น้ำหนักเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเป็นไซด์เวย์ดาวฉะนั้นลองดูนะครับว่าผลกระทบกับพอร์ตของท่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวต่อไปไชน่าหยวนนะครับโทษนะโทษ USD นะครับ USD China นะหรือ USD หยวนนะครับเงินดอลลาร์กับเงินหยวนของจีนนะครับก็เป็นเหมือนกับไซด์เวย์อัพเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอินดิเคเตอร์ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย50นะครับแล้วก็แนวต้านแนวรับ50วันเอ๊ะ100วันนะ100วันก็ทำไฮณจุดนี้นะครับทำไฮณจุดนี้และทำโลณจุดนี้นะครับส่งสัญญาณออกมานะครับบริเวณนี้โอเคได้กำไรไปแล้วนะครับสัญญาณออกมาให้บายนะครับแล้วก็มาเซลล์แถวนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิเคราะห์กันเรื่องของการใช้ฟิโบนัชชีและแนวรับแนวต้านจะเห็นว่าแนวโลนะครับโลอยู่นี่แล้วก็ไฮอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของไซด์เวย์อัพนะครับกำลังจะอัพนะครับก็แนวรับแนวต้าน100วันอยู่ที่นี่นะครับนะครับผมมีแนวรับแล้วแนวต้านของฟิโบแล้วผมเลือกฟิโบรีเทคเมนต์นี้ล่างมาจากสวิงไฮมาหาสวิงโลระดับวีคนะครับระดับวีคก็จะพบว่าย้อนกลับมาที่23นะครับ 23.6 แนวต้านแรก
นะครับแนวต้านแรกผมขอตีแนวต้านแรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเส้นสีม่วงนะเส้นสีม่วงและแนวรับที่สำคัญนะครับแนวรับที่สำคัญที่ถ้าหลุดไปได้นี้ยาวเลยก็คือที่50นะครับ50ผมขอกว้างๆไว้ในสถานีก่อนแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้ช่วงเดือนแถวนี้ยังเป็นแท่งเทียนเล็กๆนะครับแท่งเทียนเล็กๆมาดูแนวรับแนวต้านระดับเดย์นะครับจะเห็นว่าระดับเดย์เมื่อกี้นี้นะครับถ้าขยายออกมาเราจะเห็นว่าแท่งเทียนส่วนใหญ่ออกขวานะออกขวาในระยะ100วันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพฉะนั้นผมก็จะใช้แนวนี้เป็นการตีฟิโบนี่เป็นโลนะครับและตรงนี้เป็นไฮนะครับก็ใช้เทคนิคด้านนี้ฟิโบนัชชีเพื่อหาแนวรับแนวต้านระดับเดย์นะครับเราก็จะพบว่านะครับมีการขึ้นไปทำไฮแล้วย่อลงมาย่อที่มาที่61ที่ผมบอกนะ50 61เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไงสำคัญนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นสำคัญผมก็ขอตีเป็นแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับผมขอตีแนวรับตรงนี้ที่61นะครับแนวรับที่61เป็นเดย์แล้วกันนะครับเดย์ผมจะใช้เป็นสีแดงเพื่อเป็นตัวบ่งบอกนะครับเป็นตัวบ่งบอกแล้วแนวต้านนะครับอันนี้แนวรับถ้ารับไม่อยู่นะครับนี่รับไม่อยู่จริงเหมือน2ครั้งแล้วนะครับเป็นดับเบิลบอททอมนะ2ครั้งแล้วถ้ารับย้อนกลับตรงนี้เป็นรีเทคเมนต์จริงเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้ก็จริงนะครับก็จะผ่านไปที่ 64.46 นะครับ64 60โทษนะ 6.46 นะ 6.46 และถ้าผ่านไปได้ผมเป็นบันได3ขั้นแล้วกันนะครับขั้นต่อไปคือ 6.4862 นะครับอันนี้ก็เป็นของหยวนนะครับเป็นของหยวนถ้าเรามองในระยะปานกลางก็คือเล่น head fall ก็จะเห็นภาพแล้วว่าสร้าง high แล้วก็สร้าง low นะครับมี double นะครับ double bottom แบบนี้นะครับถ้ารับอยู่นะครับรับอยู่คราวนี้รับอยู่มีการเด้งกลับแล้วและเจอแนวต้านนะระดับเดย์อยู่ที่ 6.461 ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับทีนี้เรามาดูว่าระดับ head fall เนี่ยแนวรับแนวต้านเขาจะเป็นเหมือนกับเดย์ที่ติดค้างไว้ไหมนะครับอันนี้เป็น swing high นี่เป็น swing low นะครับเหมือนเป็นไงครับเป็นการเทนดาวเทนนะครับที่จะรีเทคเมนต์ย้อนกลับนะผมขอดูว่ามันจะพอกันไหมนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขยับเส้นนี้นะครับฉะนั้นจุดแรกสำหรับ head fall พบแล้วนะครับว่าอยู่ที่อะไรครับ 38.2 พอๆกันนะครับอยู่จุดบริเวณนี้นะครับแนวต้านแรกนะครับแนวต้านแรกผมขอตีแนวต้านแรกของ head fall ไว้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสำหรับคนที่เล่นเทรดกลางนะครับเทรดกลางหรือเทรดสั้นให้ดูแนวต้านนี้เป็นหลักนะครับแนวต้านนี้เป็นหลักและก็กำลังจะผ่านนะครับแท่งเทียนในระดับ head fall เนี่ยกำลังจะผ่านนะครับกำลังจะผ่านแนวต้านนะแนวต้านปัจจุบันอยู่ที่อยู่ที่6440นะครับกำลังจะผ่านแท่งเทียนนี้ฉะนั้นอาทิตย์หน้าเล่นอยู่ในกรอบนะครับในกรอบเขียวแดงเนี่ยในเขียวนี้ก็มีจุดแนวรับนะครับเอาละครับตรงนี้ผมก็จะทำเทมเพลตเก็บเอาไว้ให้แล้วก็ส่งไปในห้องที่คนที่เรียนกับผมนะครับผมก็จะส่งเทมเพลตนี้กลับเข้าไปให้ไปมาดูพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับตัวแรกก็คือบิตคอยน์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์นะครับเป็นการที่เรียกว่าแดงทั้งหมดนะครับคริปโตเคอเรนซีก็เป็นภาวะผันผวนของคริปโตนะครับทองคำก็ลงนะครับทองคำก็ลงหุ้นก็ลงนะครับแต่ดัชนีของดอลลาร์แข็งตัวนะครับดอลลาร์แข็งตัวก็มีผลกระทบต่อตัวที่เป็นอะไรที่ต่อต้านดอลลาร์นะครับก็จะลงหมดนะครับโอเคนะครับนี่เราเห็นภาพแล้วว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนะเราเห็นภาพว่า
เป็นการที่ลงมาทั้งอาทิตย์นะลงมาทั้งอาทิตย์ผมมาดูระดับเดย์แล้วกันนะครับระดับเดย์จะเห็นว่าแนวต้านที่ผมทำไว้นี่ก็คือระดับอันนี้เหลือ50วันเดี๋ยวผมขอวัดดูนะครับว่า50วันประมาณ50วันใช่นะผมเร็วหน่อยผมใช้ที่50วันโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านระดับจะเห็นว่าทำไฮบิตคอยน์นะครับทำไฮไว้ที่ 50,000 นะครับ 52,853 เหรียญนะครับ 52,800 และทำโลไว้ที่นี่นะครับทำโลไว้ที่นี่นะครับโลอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับเดี๋ยวผมขอวัดใช้ตัวนี้ก่อนนะครับว่าประมาณอยู่ที่ 29,238 เหรียญเอาละครับเราจะใช้ฟิโบในการหาแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านหลักเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วระดับ50วันนะครับ50วันผมใช้50วันเป็นตัวตัดสินใจดูดับเดย์นะครับวางแผนระยะยาวนั้นผมดูว่ามันจะย้อนกลับมาเท่าไหร่ยังไงนะครับใช้ฟิโบรีเทคเมนต์ว่าขึ้นไปแล้วจะย่อลงมาได้เท่าไหร่นะครับเห็นพบว่าจุดที่เป็น50 51นั้นยังมีสิทธิ์ที่ลงต่อได้นะครับจุดที่อันตรายคือจุดนี้นะฮะ10 51อยู่ที่ราคาประมาณที่นะบิตคอยน์นะครับอยู่ที่ 4,128 แล้วก็เป็นไงครับอยู่ที่ 30,000 โทษนะเมื่อกี้ 41,209 เหรียญ นะครับแล้วก็แนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ 38,452 เหรียญ นะครับแต่กรอบที่จะเล่นนะครับกรอบที่จะเล่นผมแนะนำในการวางแผนระดับเดย์นะครับผมวางแผนอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตีนะครับผมมองอยู่2จุดนะครับแนวต้านแรกก็เป็นแนวที่ทำไว้เมื่อ3วันเมื่อวันอังคารนะครับก็คือแนวต้านแรกก็คืออยู่ที่ 47,338 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญBitcoin นะครับแนวรับแรกอยู่ที่43,914เหรียญ นะนี่คือแนวรับส่วนแนวรับสุดท้ายนะครับเป็นที่เส้น EMA 50วันนะครับSMA ครับ SMA 50วันนะครับอยู่ที่ 41,183 นี่คือ3แนวรับแนวต้านนะครับที่จะใช้วางแผนเทรดในอาทิตย์หน้านะในอาทิตย์หน้าถ้าหลุดขึ้นไปนี่โอเคบายนะน้ำหนักก็จะเพิ่มกลับมาอยู่ภาวะกระทิงเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับในภาวะแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์แบบนี้อยู่ในกรอบแบบนี้ไปสัก1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์น่าจะอยู่ราวๆแบบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าหลุด43914หรือ 43,000 ลงมานั้นให้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเซลล์นะครับให้น้ำหนักเป็นน้ำเซลล์ถ้าเกินนี้น้ำหนักบ่ายนะครับวางแผนในการเทรดอย่างนี้ก่อนไปก่อนนะครับส่วนในทางเฟรมระยะกลางที่ผมเทรดอยู่ก็คือ head flow นะครับ head flow จะเห็นภาพ head flow เลยว่าใน50นะใน50ของ head flow ในแนวรับแนวต้านระดับ50ของ head flow นะครับทำ high นะครับทำ high เดิมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเห็น high แล้วก็เห็น low นะครับอยู่ที่ราคาประมาณที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ 52,000 52,900 นะครับจุดต่ำสุดอยู่ที่นะครับ 42,000 นะครับ 42,000 42,616 เหรียญเอาละครับจะเห็นว่านี่เป็นไซด์เวจ๋าเลยนะครับเป็นไซด์เวจ๋าในกรอบเลยนะครับฉะนั้นอยู่ในแท่งเดียวกับหมดเลยฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละครับในกรอบนี้แล้วเราก็จะมาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับจะตีแบบฟิโบสวิงไฮมาหาโลก็ได้นะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับเราก็จะได้แนวต้านระดับ head flow ละเห็นไหมผมใน head flow เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเคลื่อนที่นะครับถ้าราคาเคลื่อนที่จะอยู่ลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เล่นระยะสั้นไปฉะนั้นแนวรับนะแนวรับจะเป็นลักษณะอย่างไร
ว่าผมขออนุญาตตีตรงนี้เลยนะครับแนวรับแรกนะครับแนวรับคำแรกอยู่ตรงนี้แล้วครับเขียวแดงเนี่ยปีผมขออีกหนึ่งเส้นเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเขียวแดงเป็นแนวรับที่สำคัญ2ไทม์เฟรมซ้อนกันอย่างนี้แหละครับและแนวต้านระดับ H4 นี่นะครับนะเล่นบนแท่งเขียวนะครับอาทิตย์หน้ายังไงก็ตามในแท่งเขียวนี้นะครับก็จะได้ภาพออกมาว่าเราวางแผนในการเทรดอยู่ที่ 44,000 นะครับ 44,000 แล้วก็แนวต้านใหญ่นะแนวต้านย่อยแล้วกันนะอยู่ที่ 46,538 นะครับก็อยู่บริเวณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ Bitcoin นะครับ Bitcoin ในการวางแผนต่อไป Ethereum ครับ Ethereum ระหว่าง Bitcoin Ethereum นั้นผมค่อนข้างที่จะน้ำหนักนะจะอยู่ที่ Ethereum นะครับอยู่ที่ Ethereum น้ำหนักในการเทรดผมหมายความว่าในพอร์ตผมเนี่ย Ethereum จะเยอะกว่า Bitcoin นะครับอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ถูกไหมครับอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เอาละครับผมไม่ต้องมองอะไรมากมองว่าถ้าขึ้นต่อเนี่ยต้องทำลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ให้ได้นะครับถ้าลงต่อลุยต่อก็คือต่ำกว่าอาทิตย์นี้คือ 2,976 นะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมใส่เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงผมจะมีตัวบ่งบอกเป็นตัวชี้บ่งนะครับผมใช้เวลานั้นเราย่อแล้วเราก็จะเห็นภาพหลายๆ time frame แนวรับแนวต้านหลาย time frame ที่อยู่ในหน้าเดียวนะในหน้าเดียวนะครับมาดูวีทั้งวีนะครับมาดูเดย์จะเห็นภาพเลยนี่คือบิ๊กบาร์เลยนะครับบิ๊กบาร์ฉะนั้นแนวต้านแนวรับใหญ่ระดับเดย์นะครับเล่นที่แท่งนี้แหละครับเล่นที่แท่งนี้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับแบบนี้ชนแบบนี้ขึ้นแบบนี้ไปก่อนนะครับในอาทิตย์หน้านะจะอยู่ลักษณะนี้ทีนี้เรามาดูระดับเดย์ในระดับต้าน50วันผมจะตีโดยใช้ฟิโบนะครับใช้ฟิโบดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรจะเห็นว่าจากแนวสวิงโลไปหาสวิงไฮก็เป็นการขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะไซด์เวย์อัพก็จะได้ภาพแบบนี้ละครับเป็นไซด์เวย์อัพเราจะเห็นภาพแนวรับแรกนะครับอยู่38ถ้ารับไม่อยู่ตรงนี้ครับ5061นะ5061ก็ผมให้น้ำหนักนะครับน้ำหนักถ้าหลุดเนี่ยจะอยู่แถวนี้รับใหญ่นะรับใหญ่อยู่แถวนี้50กับ61ฉะนั้นผมขออนุญาตตีแนวรับแนวต้านตรงนี้ไปก่อนระดับเดนผมขออนุญาตตีเฉพาะ50แล้วกันนะครับแต่อยู่ในกรอบของ50กับ61เนี่ยตรงนี้นะครับต่ำกว่า 2,848 เหรียญเนี่ยลงมาเนี่ยน้ำหนักเซลล์นะครับเซลล์รอเก็บของก็รอเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เส้น50นะครับ2,900นะ2,976ทีนี้ใน time frame ระยะกลางที่ผมใช้ควบคุมในการเทรดผมนะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าเรามีแนวรับกับแนวต้านนะครับเป็นเหมือนจ๋าเลยนะครับเป็นไซด์เวย์กับจ๋าเลยย่อลงมาเนี่ยเพื่อที่จะให้บายขึ้นไปนะครับในทำเฟรม H4 เนี่ยผมขออนุญาตตีฟิโบเลยนะครับตีฟิโบมาดูว่าจากไฮโลนะครับผมจะเน้นอยู่ที่ทำเฟรมนี้แล้วกันนะครับในการเทรดนะครับตอนนี้นะยังขยับอยู่นะครับอยู่ที่3271นะครับ3271แนวต้านที่สำคัญนะครับนี่คือขาขึ้นและย่อลงมานะครับสัญลักษณ์ผมนี่ให้เซลล์นะครับดังนั้นต้านแรกนะครับต้านแรกต้านใหญ่เลยนะครับต้านใหญ่สำหรับ H4 เลยต้านใหญ่สำหรับ H4 อยู่ที่50นี่แหละครับอยู่50ผมขอใช้เป็นสีเขียวนะครับผมเน้น time frame H4 แล้วกันนะครับ50แล้วแนวรับนะครับแนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แหละครับ37ตรงนี้นะครับตามกำลังจะกระพริบอยู่นี่แหละครับ3,243ฉะนั้นอาทิตย์หน้าผมเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าลงมาตรงนี้ผมบายเนี่ยผมเก็บอีกนะครับใน H4 เก็บอีกนะครับเก็บค่อยๆเก็บนะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยคือ3,000
นะครับ 3,000 ก็เก็บอีกรอบหนึ่ง 3,000 เหรียญ นะครับนี่คือผมเทรดอยู่ประมาณนี้แล้วก็มาจับตาอยู่ที่15นาทีนะครับมาจับตาอยู่ที่15นาทีก็จะเห็นภาพแนวรับแนวต้านนะ15นาทีก็จะมองว่าเหมือนกำลังขึ้นนะกำลังขึ้นนะครับแล้วก็15นาทีนั้นกำลังจะผ่านเส้น50นะเป็นเส้นสำคัญจะเห็นภาพนะครับชนไฮแล้วก็ลงนะครับนี่ไฮ50นะครับแล้วก็ลงแล้วก็มาชนเส้น50แล้วก็ลงแล้วก็มาชนจะเห็นว่าความถี่ในการย่อนั้นน้อยลงน้อยลงจะเริ่มเห็นโลยกแล้วนะครับเห็นเริ่มโลยกแล้วนะครับตรงนี้เป็นโลต่ำลงเนี่ยโลยกนะครับถ้าผ่านนี้ไปได้นะผ่านนี้ไปได้ผ่านแนวแรกนะครับผ่านแนวแรกไปได้เนี่ยน่าจะไปต่อนะครับแนวแรกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับต้านผมขอใช้เป็น M15 นะครับนี่ M15 เป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองแนวต้านในเชิงของดาวเทอรี่นะครับในดาวเทอรี่นะครับต้องพ้นต้องทะลุไฮเดิมนะครับแล้วโลเดิมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ได้ภาพแล้วนะครับได้ภาพแล้วไฮโลนะครับได้ภาพแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าใช้ฟิโบวัตล่ะนะครับใช้ฟิโบวัตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าใช้ฟิโบนะครับฟิโบระดับ15นาทีซึ่งเอาไว้เทรดระยะสั้นอันนี้เพื่อหาเงินเข้าพอร์ตนะครับล่างจากสวิงไฮมาหาสวิงโลก็พบว่านะครับพบว่าครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าแนวต้านแนวรับนะครับอยู่ที่ไหนครับขึ้นมาชนที่61อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังชน61นะครับฉะนั้นจุดที่ซีเรียสก็คือ61กับ50ตรงนี้นะครับแนวนี้นะครับ61 50นะครับชนเส้น50ไอ้เส้นแนวรับของ head fold นะครับแนวรับ head fold ถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นะ61ไปได้ก็คือตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมขอตีเลยนะครับว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยฉลุยนะครับก็คือที่ประมาณผมใช้ประมาณแล้วกันนะครับ3271นะถ้าผ่าน3271นั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์จะขึ้นไปซึ่งแถวนี้ผมก็ได้เรียนว่าได้เก็บไปแล้วบางส่วนนี่สัญลักษณ์ผมขึ้นแล้วนะครับขึ้นนะครับงั้นแนวรับผมย่อลงมาที่342 3243เก็บ1ไม้นะครับแล้วถ้าย่อลงมาที่1 3มาที่3209นี่อีก1ไม้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการเทรดนะครับและถ้าขึ้นไปก็มีหวังว่าจะผ่านตรงนี้นะครับแล้วแนวต้านต่อไปอยู่ที่นี่นะครับก็ลองวางแผนดูนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ฟิโบนัชชีเพื่อหาแนวรับแนวต้านนะในไทม์เฟรมต่างๆเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้า